ัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนเสียงตามสายเรื่องราวของแก๊งเด็กเวรที่ชอบแกล้งเด็กติ๋มประจำห้องจนวันนึงเขาได้ยินเรื่องราวของห้องโสดในโรงเรียนเลยคิดที่จะอยากลองพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงไหมก็เลยรวมหัวกันจับตัวเด็กติ๋มเข้าไปขังไว้ในห้องนั้นและหลังจากวันนั้นเด็กติ๋มก็หายไปส่วนแก๊งเด็กเวรก็ค่อยทยอยตุยทีละคนทีละคนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ในห้องเรียนไอ้หนุ่มน่ากวนคนนี้เขาชื่อว่าเกมและสาวที่นั่งข้างๆชื่อว่าเดียทั้งสองคนกำลังช่วยกันแกล้งวิสรุตไอ้หงอประจำห้องอยู่ไม่พอยังชวนให้อัดเด็กใหม่ผู้ที่จะไม่หือไม่อือกับใครแต่อยากมีกลุ่มมีแก๊งกับเขาให้มาแกล้งวิสรุตด้วยกันด้วยอัดก็เลยต้องจำใจทำตามที่เกมบอกหลังเลิกเรียนเกมก็พาแก๊งเด็กเวรของเขามาลุมแกล้งวิสรุตให้อัดออกไปดูต้นทางแล้วก็ปิดประตูไว้เกมจัดการเบิร์ดกะโหลกวิสรุตรัวๆก็ให้ลูกกระจอกจับตัววิสรุตเอาไว้ก่อนจะเอาไฟแช็กลนเสื้อวิสรุตพอไฟติดก็จับไม่ให้ดับวิสรุตก็ถึงกับดิ้นดึงเพราะความกลัวอัดที่ทนดูไม่ได้ก็รีบเอาหนังสือไปดับไฟให้ถามเกมว่าไม่แรงไปหน่อยหรอเกมก็โมโหกระชากคอเสื้ออัดถามอัดว่าลองดูไหมจะได้รู้ว่าแรงไหมและก็ชวนเพื่อนในแก๊งกลับบอกว่าไม่สนุกแล้วตอนเลิกเรียนอัดก็เดินกลับไปที่ห้องแถมอัดยังอยู่ตึกเดียวกับวิสรุตอีกด้วยวิสรุตเห็นอัดก็เรียกอัดแต่อัดก็ไม่ยอมหันจนวิสรุตเข้าห้องเช้าวันต่อมาอัดเดินเข้ามานั่งกับพวกเกมเกมก็ทำหน้าไม่พอใจมองหน้าอัดอยู่แบบนั้นจากผักสงเพื่อนในแก๊งก็วิ่งมาบอกว่าโรงเรียนจะทำการทุบห้องโสดทิ้งอัดก็งงว่าทุบห้องโสดทิ้งมันน่าตกใจตรงไหนสงก็เลยเล่าว่าเมื่อก่อนเขาลือกันว่าห้องโสดถูกสั่งปิดเพราะมีเด็กนักเรียนจบชีวิตตัวเองในนั้นเดียก็ว่าที่เขาได้ยินมาที่ห้องโสดปิดเพราะว่าเครื่องเสียงพังแต่ที่พีกกว่านั้นคือถ้าใครได้ยินเสียงเพลงออกมาจากเสียงตามสายก็จะมีอันเป็นไปโอได้ยินก็ถึงกับคำว่าเดียเพ้อหนักแล้วสงกับเดียก็พากันเคลมว่าเรื่องที่ตัวเองเล่าเป็นเรื่องจริงโอก็เลยว่าถ้าจะทุบทิ้งก็ทุบไปมีไว้ก็เอาไว้เก็บของนอกจากโรงเรียนจะไม่กล้าทุบทิ้งเพราะว่ามีอะไรอยู่เกมก็นึกสนุกถามว่าอยากรู้ไหมว่าห้องโสดมีอะไรและคืนนั้นเกมก็ให้สงกับโอจับวิสรุตมาที่ห้องโสดทันทีมาถึงห้องโสดก็เป็นใจไม่ได้ล็อกไว้ด้วยพอเข้ามาเดียก็ลองเปิดเครื่องเสียงแต่ก็ไม่ติดจริงๆเกมมันก็สนเปิดตู้เอาวิโอลาออกมาเล่นโอมันก็พิเรนเอาเท้าขึ้นมาสีวิโอลาวิสรุตเห็นก็บอกว่าทำแบบนี้โดนแน่ๆเกมก็จับหน้าวิสรุตบอกให้แหกตาดูไม่เห็นมีอะไรจะกลัวทำไมวิสรุตก็เอาหัวกระแทกหน้าเกมเข้าให้จนเกมโมโหจับวิสรุตมาซ้อมอยู่ๆเครื่องเสียงก็ดังขึ้นเสียงเครื่องเล่นวิโอลาก็ดังขึ้นมาตามสายทุกคนก็ตกใจว่าเสียงมาจากไหนเกมที่ยังโมโหอยู่ก็บอกว่าผีมีจริงก็ดีสิให้วิสรุตมันนอนกับผีไปและเกมก็จับวิสรุตขังไว้ในห้องโสดนั้นวิสรุตกลัวมากกระโดดทุบประตูบอกให้เกมเปิดประตูให้เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นจนวิสรุตเงียบไปและอยู่ๆกระจกตรงประตูก็แตกเสียงประตูก็กระแทกไปมาวิสรุตร้องไห้บอกให้ปล่อยเขาขอร้องอัดก็ตกใจเรียกเกมบอกว่าถ้าอัดอยากเปิดก็เปิดแล้วก็พากันเดินหนีออกไปอัดที่กำลังหันหลังจะตามเกมไปวิสรุตก็ตะโกนเรียกอัดบอกให้ช่วยเขาด้วยแต่สุดท้ายอัดก็ไม่ช่วยเดินหนีออกไปวิสรุตก็แหกปากเสียงหลงบอกว่าเขาจะจัดการกับพวกเกมให้หมดทุกคนคืนนั้นอัดกลับมาที่ห้องก็เก็บเอาเรื่องวิสรุตโดนขังมาฝันในฝันอยู่ๆอัดก็ได้ยินเสียงเพลงแบบเดียวกับที่ได้ยินที่ห้องโสดอัดเดินออกมาดูเสียงมันก็มาจากวิทยุแต่เขาไม่ได้เปิดวิทยุไว้อัดตกใจรีบปิดใหญ่และอยู่ๆเสียงประตูก็สั่นเหมือนคนเคาะแล้วก็เห็นวิสรุตมายืนตาขาวเอากระจกมาทิ่มอัดจนอัดสะดุ้งตื่นเช้าวันต่อมาวิสรุตก็ยังไม่มาเรียนระหว่างเรียนอัดก็เอาแต่นั่งมองที่โต๊ะของวิสรุตตอนพักอัดก็แยกกับพวกเกมไปที่ห้องโสดแต่เข้าไปยังไม่ถึงห้องโสดก็โดนยามดูไล่ไม่ให้เข้าตอนเย็นนักเรียนก็พากันมาท่องอาขยานกับครูนาที่ห้องพักครูอยู่ๆเสียงเพลงจากห้องโสดก็ดังขึ้นครูนาทำหน้าตกใจมากก่อนจะไล่เด็กๆกลับไปให้ไวและบอกให้มาสอบวันหลังแล้วครูนาก็วิ่งออกไปเลยระหว่างที่พวกเกมกำลังเดินลงมาจากตึกก็ได้ยินเสียงประตูห้องดังขึ้นทุกคนก็เลยพากันเดินไปดูเสียงตามสายก็ดังไม่หยุดอยู่ๆสงก็กระเด็นออกมาจากห้องหัวไปฟาดที่นั่งหน้าห้องจนมองแท่งไปหลังจากนั้นตำรวจก็มาดูที่เกิดเหตุตำรวจบอกกับครูฝ่ายปกครองว่าจากการตรวจสอบแล้วสง
อาจจะถูกล็อกอยู่ด้านในและเอาตัวกระแทกออกมายามก็ว่าเขาปิดตึก2 ทุ่มตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาประตูไม่ได้ล็อกแน่ๆครูก็เลยถามยามเรื่องที่เด็กนักเรียนบอกว่ามีเสียงตามสายดังขึ้นมาจากห้องโสดให้ลองไปเช็คดูหรือยังว่าดังขึ้นมาได้ยังไงยามก็ว่าเขาไปถามดูแล้วก็ยังงงกันอยู่เหมือนกันเพราะไม่มีใครไปกดเปิดอะไรและครูก็ให้ยามพาไปที่ห้องโสดพวกเกมก็ตามไปดูด้วยอัดก็ตะโกนถามครูว่าในห้องนั้นไม่มีคนอยู่ใช่ไหมครูก็เดินออกมาแล้วก็ไล่พวกอัดลงไปบอกว่าอย่าเอาอะไรไปพูดลือกันผิดๆอีกพอครูออกไปโอก็ว่าอัดว่าไปถามครูแบบนั้นได้ยังไงเดี๋ยวครูก็สงสัยหมดว่าไปทำอะไรมาอัดก็โมโหว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าวิสรุตออกไปจากห้องแล้วหรือตัวอยู่ในห้องนั้นเกมก็ว่าวิสรุตมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแค่มันไม่กล้ามาเรียนหลังจากนั้นอัดก็มาที่ห้องของวิสรุตเข้าไปถึงก็ไม่เจอใครแต่พอเดินเข้าไปถึงห้องน้ำก็เจอข้อความเขียนบนกำแพงไว้ว่ากูจะฆ่ามึงอัดก็ตกใจตัวสั่นรีบวิ่งออกไปให้ไวเช้าวันต่อมาอัดก็เอาแต่ยืนคิดเรื่องวิสรุตอัดได้ยินเพื่อนตรงนั้นคุยกันเรื่องตำนานของห้องโสดว่าเขาโทรถามรุ่นพี่มาแล้วเรื่องที่มีคนตุยในห้องโสดและถ้าใครได้ยินเสียงเพลงจากเสียงตามสายก็จะมีคนตุยอีกและที่ไม่ออกข่าวเพราะโรงเรียนปิดข่าวกลัวพ่อแม่จะไม่ส่งลูกมาเรียนแถมยังพูดกันอีกว่าครั้งนี้ทรงไม่ได้ตุยในห้องโสดนะหรือว่ามีคนตุยก่อนหน้านี้และโรงเรียนก็ปิดข่าวอัดก็เลยนึกไปถึงวิสรุตทันทีครูยืนพูดอยู่เสียงไมค์ก็ช็อตฟังไม่รู้เรื่องจนพวกนักเรียนถึงกับตกใจหลังเลิกเรียนเสียงตามสายก็ดังขึ้นอีกแล้วอัดได้ยินก็รีบวิ่งไปที่ห้องประชาสัมพันธ์ในห้องประชาสัมพันธ์ก็ดูวุ่นวายกันใหญ่และเสียงนี้มันก็ไม่ได้มาจากห้องประชาสัมพันธ์ด้วยอัดรีบวิ่งมาบอกเกมกับเดียว่าเสียงไม่ได้มาจากห้องประชาสัมพันธ์และก็ถามถึงโอว่าอยู่ไหนเกมก็ว่าโอซ้อมบอลอยู่นี่ไงแต่พอหันไปทุกคนก็ต้องพากันตกใจพออยู่ๆโอก็วิ่งด้วยความไวแสงเอาหัวตัวเองพุ่งเข้าไปที่โกจนมองเท่งขาทีอัดถึงกับพูดออกมาว่าวิสรุตเช้าวันต่อมาเดียก็ไม่ยอมมาเรียนจนโดนพ่อฉุดกระชากลากถูมาส่งที่โรงเรียนและวันนี้นักเรียนทุกคนก็พากันใส่หูฟังปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงตามสายอะไรเลยรวมถึงเดียด้วยอยู่ๆก็มีนักเรียนคุยกันว่ามีคนทะเลาะกันบนตึกอัดเลยรีบวิ่งขึ้นมาดูก็เห็นครูนาฏกำลังทะเลาะกับครูฝ่ายปกครองเอาเก้าอี้มาขวางทางเข้าห้องโสดเอาไว้ครูฝ่ายปกครองบอกให้ครูนาฏหยุดแต่ครูนาฏก็ไม่หยุดบอกว่าเธอจะไม่หยุดจนกว่าจะยกเลิกการทุบห้องโสดทิ้งถามครูฝ่ายปกครองว่าเพิ่งจะมาอยู่จะไปรู้อะไรหันไปบอกเด็กๆอีกว่าทุกคนจะต้องตุยต้องชดใช้กรรมและครูนาฏกับครูฝ่ายปกครองก็ตีกันครูนาฏบอกว่าอยากทำอะไรทำเลยเขาจะไม่ทนและจะไม่อยู่ที่นี่แล้วระหว่างเรียนอยู่ๆเสียงตามสายก็ดังขึ้นมาอีกแล้วเด็กๆก็พากันวิ่งหนีกระเจิงออกจากโรงเรียนไปเกมที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็พยายามจะบอกกับเดียว่าไม่มีอะไรแต่เดียก็ไม่ฟังอะไรแล้วจะวิ่งหนีกลับบ้านลูกเดียวเกมกับอัดวิ่งตามมาอยู่ๆเดียก็หยุดนิ่งแล้วก็เอาหัวตัวเองโขกโขกกับประตูจนแตกโขกอยู่แบบนั้นจนนิ่งไปอัดที่เหลืออยู่กับเกมแค่2คนอัดบอกกับเกมว่าให้ช่วยกันหาวิสรุตให้เจอวิสรุตจะได้ไม่มาแก้แค้นอีกเกมก็หันไปกระชากคอเสื้ออัดบอกให้อัดหยุดพูดถ้าไม่หยุดเขาจะจัดการกับอัดเองและเกมก็เดินดุมๆไปที่ห้องโสดทันทีเกมเข้ามาก็เข้าไปที่เครื่องเสียงแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ติดและเกมก็เดินไปเอาวิโอลินออกมาฟาดกับพื้นเหมือนคนเสียสติอัดก็เอาแต่บอกว่าให้ตามหาวิสรุตก่อนเกมก็ว่าวิสรุตอะไรมันกลับบ้านไปถึงไหนแล้วอัดก็เลยมองหน้าเกมว่ามันหมายความว่าอะไรเกมก็ว่าเขาเป็นคนกลับมาเปิดประตูให้วิสรุตเองในคืนนั้นและเรื่องเสียงตามสายเขาก็ถามครูนาฏมาแล้วครูนาฏเล่าให้ฟังว่าในห้องโสดมีคนตุยและก่อนตุยก็โดนแกล้งถอดแก้ผ้าที่ตัวมีแต่รอยช้ำต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก็มาจากเครื่องวิโอลินนี้เกมก็เลยเอาเครื่องมาฟาดใหญ่อัดก็พยายามห้ามและผลักให้เกมหยุดผลักไปผลักมาพลาดจนเกมไปโดนวิโอลินทิ่มเข้าอัดเห็นแบบนั้นก็ตกใจจะวิ่งออกไปแต่ประตูก็ปิดเองดังปังอัดก็ตะโกนบอกให้เปิดอยู่แบบนั้นและเสียงดนตรีก็ดังขึ้นอัดหันไปก็เห็นผีมานั่งเล่นวิโอลินอยู่ที่มือมีแต่น้ำแดงไหลเต็มไปหมดและผีก็เงยหน้าขึ้นมามองอัดกลัวจนแทบช็อกกระแทกประตูให้เปิดอยู่แบบนั้นจนสุดท้ายอัดก็ล้มลงประตูก็เปิดออกก่อนจะหมดลมหายใจอัดก็พูดขึ้นมาว่าขอโทษและอัดก็ถูกดึงเข้าไปในห้องจบลงไปแล้วสำหรับเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนเสียงตามสายเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย